เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะจากกล้อง powercam นะคะซึ่งอยู่ติดอยู่บนของตึก MBT วิภาวดีรังสิตคือขาออกค่ะคุณผู้ชมถ้าโทเวตอนนี้ที่จะไปรังสิตเนี่ยรถยังไม่ติดแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตขาออกที่บริเวณด้านล่างฝั่งตรงข้ามของถนน ทางช่อง n b t เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลนกลางซึ่งจะเป็นจุดที่ฝั่งขาออกกรุงเทพเนี่ยนะคะรถเนี่ยก็เริ่มที่จะติดขัดแล้วแต่ว่าในส่วนของแยกสุดที่สารค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดทีเดียวสะพานข้ามแยกสุดที่สารนะฝั่งซ้ายมือที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ติดขัดแล้วเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสภาพการจราจรล่าสุดที่ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตขาออกที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันแต่นักขณะนี้เท่าที่ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ชมต้องบอกว่า เป็นโซนที่ต้องห้ามเนื่องจากว่ารถติดขัดแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังก็คือแถวแถวถนนสสุดที่สารรัชดาอินทร,รมระสุดที่สารวินิจฉัยวิภาวดีดินแดงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประชาสุขรัชดาห้วยขวางพระราม9ก้าดินแดงนี่ถือว่ารถติดอย่างหนักทีเดียวแล้วก็ที่ถนนรามคำแหงแล้วก็พระราม9ก้าด้วยนะคะเขาบอกว่าการจราจรเน,นี่ยนะคะนอกจากติดขัดแล้วยังติดล็อกด้วยนะ เพราะว่าสภาพการจราจรวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้ฝนตกรถติดกันอย่างหนักีีเดียวเพราะฉะนั้นการเดินทางกลับบ้านในวันนี้อาจจะต้องใจเย็นๆกันสนิดหนึ่งนะคะ